นี้ผมก็มีผมอยากมีเลือกไว้แล้วนะครับถ้าเราได้เงินผ่านอะไรก็บอกว่าผมได้เงินชุดใหม่ผมว่าต้องรอสักการ์ดูงานนี้สังคมผู้บังคับมายจะเป็นใครนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของพี่ติ๊กที่เราวันทีในคงอดีตนักวอลเลย์บอลเจ็ดเซียนห่างหายไปจากการแข่งขันวอลเลย์บอลกว่า2ปีตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาทำอะไรอย่างไรนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะก็บอกไปก่อนว่าคุณแม่ทิพย์วิลาวัณมาลงสวัสดีครับเลิฟสเกิร์ตสวัสดีครับคุณต่อแล้วคุณต่อป่ะสวัสดีครับวันนี้ไลฟ์เช้านิดนึงไลฟ์เช้านิดนึงให้ดูพระกิ่งเมื่อวานนะที่ผมลงอ่ะรู้พอจะรู้ที่ละมี มีนักเล่นรุ่นเก่าให้ข้อมูลมาที่พระกิ่งที่ผมลงว่าผมซื้อเหมามาเนี่ยได้ข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแต่น่าจะตรงนะน่าจะตรงก็เลยเดี๋ยวจะ พอดีเดี๋ยวเปิดหนังสือให้ดูแต่ว่าพระแต่งนะเอาแน่ไม่ได้ นะครับจะเอาแบบว่าหน้าเหมือนเป๊ะ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 เนี่ยมันพูดยากนะครับเอาว่าพระองค์นั้นน่ะที่ผมเหมามาเนี่ยเดี๋ยวนะ9สิงหาคมสวัสดีครับใครไม่ดูก็อย่าดูนะครับไม่ได้งอคุยสนุกนะแล้วตอนนั้นชุดเนี่ยเหมามาเนี่ย 50,000 บาทหลายปีนะจริงๆแล้วเป็นของบ้านเซียนเก่าด้วยนะแต่ว่าคนนี้เขาเป็นนักสะสมรุ่นใหญ่มีอยู่ช่วงสมัยหนึ่งยุคหนึ่งเขาเข้าวงการมานะครับแต่เขาญาติไม่เอ่ยนามเขานะแล้วตอนนี้เขาเสียชีวิตไปตอนนี้พระก็ตกไปอยู่ที่ลูกหลานนะเป็นคนทางเหนือนะตกอยู่ที่ลูกหลานนี่ลูกหลานก็ไม่ได้เล่นก็เอามาขายให้พระพวกผมชื่อเบสเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อผมเหมือนกันเบสตอนนี้เบสก็ตายไปแล้วนะเบสก็เอามาเสนอให้ผมบอกว่าเฮียซื้อไหมอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย55,000เหมามาได้เป็นร้อยองค์นะแต่ว่าก็เก็บกระจุกนั่นรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ซ่าไอ้หน้าออกวัดไม่ใช่ห้วยเขนนะอะไรนะที่มีภายเงินนั่นก็ได้มาอยู่ในชุดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูกลิ่งนะกลิ่งเนี่ยที่ผมล้างเมื่อวานเนี่ยไม่ล้างผมล้างนานแล้วล่ะเนี่ยผมเขียนไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะผมรู้ว่าเป็นสายวัสุทัศน์แต่ผมก็ไม่ได้ยืนยันนะเนี่ยผมเขียนไว้ตั้งแต่พระเดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยพระกิ่งเก่านะสายวัสุทัศน์นะแท้แน่นอนแต่ไม่รู้ปีที่สร้างนะครับแน่นอนห้ามขายคือผมกลัวขายแล้วตกควายไปไงนะครับพระองค์นี้เนี่ยอยากให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงได้มาหลายองค์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต้องจับตลับซะหน่อยพอรู้ที่ต้องจับตลับนะครับเนี่ยนะเนี่ยเป็นผ้าที่แต่งโอ้โหแล้วที่ผมล้างมาเนี่ยขาวไอ้แดงเลยเนื้อชมพูเลยนะผมทิ้งไว้แค่วัน2วันมันก็กลับดำมานะผ้าเนี่ยมันมีพายเงินด้วยนะมีพายเงินอยู่ข้างในนะครับเมื่อวานผมถามมีผู้รู้ตอบมาว่าเป็นพระกิ่งวรรณรัตน์นะเขาว่าเป็นพระกิ่งวรรณรัตน์นะของสมเด็จสังฆราชแพรนะครับเขายืนยันมาว่าแท้แน่นอนดูจากการแต่งเพราะว่าเนี่ยไอ้แต่งไอ้ชายเนี่ยเดี๋ยวผมขยายนิดนึงเขาบอกถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยสังเกตได้เขาไอ้ลายแต่งไอ้ชายสังฆติเนี่ยมันจะไม่ติดกันเนี่ยมันจะทิ้งช่วงห่างนะทิ้งช่วงห่างแล้วจะมีรอยมาร์กอะไรของเขาเนี่ยเขาว่าไว้นะเขาบอกเขาแนะนำให้ผมดูนะครับแล้วเขาบอกกิ่งองค์นี้แท้ 100% นะอุตโภคนะครับเนี่ยชายสังฆติเนี่ยมันจะไม่ติดกันใช่ไหมที่เขาลากออกมาเนี่ยเขาจะช่างอะไรเขาบอกผมอยู่ในเฟซผมนี่แหละนะครับบอกมาอยู่ในเฟซผมนี่แหละนะลองเข้าไปอ่านไปติดตามดูเฮียใหญ่ในเฮียใหญ่เป็นคนบอกเนี่ยเห็นไหมพระเนี่ยมีผิวพายเงินอะไรใช่ไหมอยู่ตะตรงศีรษะอยู่ทั่วไปทั่วองค์พระเลยเนี่ยพอล้างมาแล้วมันแดงเอาว่าเก่าละกันนะเอาว่าพระแต่งหูหน้าใหญ่มากเขาบอกพระเนี่ยหน้าจะใหญ่ๆตุ๊ดตู่เนี่ยตอกลึกๆนะตอกลึกๆเอาเป็นว่าแท้แล้วกันแล้วก็ก้นเนี่ยจะแต่งพระเนี่ยจะเป็นเหลี่ยม
เนี่ยเป็นห้าเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหลี่ยมเขาก็ให้เขาบอกมาอย่างนี้เลยนะก็บอกรุ่นเนี่ยก็แต่งมาแบบนี้เลยพอเราได้ข้อมูลนะเราไม่ใช่ว่าเราจะเก่งทุกอย่างนะครับได้ข้อมูลมาแล้วก็เอามาถ่ายทอดไปเผื่อใครไปเจอนะครับเนี่ยสวยไหมสวยนะอื้อหือนะครับสุดยอดแล้วก็ตอนที่ซื้อมาละซื้อมาเนี่ยมันมีกิ่งเนี่ยนี่มีกิ่งนี่องค์นึงนะกิ่งฉลองสุพรรณบัตรเนี่ยสร้างโดยตระกูลสิงหเสนีเนี่ยเนี่ยองค์นี้ก็อยู่ในกลุ่มนะครับเนี่ยเจ้าของอาจารย์พ.ศ.ไว้เลย2483เนี่ยเห็นป่ะ2483นะครับแล้วก็เขามีเขียนไว้ข้างล่างเลยว่าสิงหเสนีเนี่ยเขาเขียนไว้เลยเนี่ยนี่ไม่ได้ผมเขียนนะเนี่ยสิงหเสนีนะครับเนี่ยมีองค์นี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเนี่ยพระแบบเนี้ยมันก็มีอยู่ในหนังสือพระกิ่งด้วยนะเนี่ยตระกูลสิงหเสนีเนี่ยเห็นไหมพระกิ่งตระกูลสิงหเสนีพระกิ่งในงานฉลองสุพรรณบัตรนะสมเด็จพระสังฆราชแพรตระกูลสิงหเสนีร่วมพิธีหล่อนะในนั้นวันนั้นน่าจะมีหล่อหลายแล้วก็ตระกูลสิงหเสนีนะขอร่วมพิธีด้วยนะเนี่ยมีเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ละองค์ก็แต่งก็ไม่ค่อยเหมือนนะนี่เห็นไหมนี่ครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้มีองค์นี้ด้วยโอ้มันคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีนี่วันนั้นเข้ามายังมีเยอะนะมีเยอะเนี่ยเราพบรูปหล่อพบพุ่มวัดบางโคเนี่ยองค์นี้นี่อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเนี่ยมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเนี่ยเราเหมาเข้ามาตอนนั้นรูปหล่อพระคุ้มไปบางหลวงพ่อปุ้มไปบางโค่นะโคตรเก่าเลยเนี่ยรุ่นนี้ประสบการณ์เยอะนะครับก้นอุดอัฐิของท่านนะครับนี่เยอะนะยังมีรูปหล่อองค์นี้อีกแต่ไม่ค่อยแพงแต่ก็หายากนี่ครูบาวังวัดบ้านเด่นนี่รูปหล่อรุ่นแรกเขาบอกหล่อตั้งแต่สมัยท่านอยู่ลำพูนข้อมูลนี้มาจากพี่เยาลำพูนนะคุณหมอเยาเนี่ยแกให้ข้อมูลผมมานะนี่ก็อยู่ในนั้นเขาบอกหายากมากนะพระรูปหล่อเอาคุณเทียนชัยชุดนี้ผมซื้อมานานแล้วนะแต่ผมเก็บเอาไว้งั้นอ่ะเพราะไม่รู้ที่ไงแต่เนี่ยผมก็เพิ่งจะรู้ที่ไม่นานนี่แหละรวดเป็นครูบาวังไว้บ้านเด่นยุคแรกเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนี่อีกนี่รูปหล่อหลวงปู่สุขแต่อันนี้ออกวัชนะสงครามกรุงเทพเนี่ย24กว่านะเนี่ยดูดิแต่ละองค์นี่เก่าๆนั่นเลยเนี่ยนะครับมีอันนี้สององค์แล้วมั้ยรูปหล่อปู่สุขเนี่ยโอ้โหเข้มขลังมากอ่ะเนี่ยใช่ยิ่งกว่าถูกหวยอีกครับใช่ครับเนี่ยแล้วพระเนี่ยรูปหล่อปู่สุขก็มีอยู่ในหนังสืออีกเนี่ยนี่ครับเนี่ยเห็นมั้ยเป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะครับเนี่ยออกวัชนะสงครามพิมพ์เดียวกันเลยนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเนี่ยเห็นป่ะให้ดูเนี่ยนะเหมามายังมีอีกเยอะนะมีอีกเยอะแต่ว่าผมเก็บอีกกล่องนึงมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดหลวงพ่อทองวัดเขากบอีกนะรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบแต่รูปหล่อเนี่ยไม่รู้รุ่นไหนไว้ผมจะมาให้ดูนะไว้ผมจะมาให้ดูนะครับยิ่งกับถูกหวยใช่ครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเลยเอาพอเรารู้เราก็เดี๋ยวก็จับตลับนะจับตลับใส่พระกิ่งเลยนะครับจริงๆแล้วพระกิ่งองค์นี้เนี่ยผมซื้อมานานแล้วผมก็ไปซื้อตลับมาใส่อ่ะแต่พอนานหาที่ไม่ได้ผมก็เก็บไว้ดีกว่าผมเลยเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้นะแต่พอเรารู้ที่จริงปุ๊บเราก็สามารถเอาอาราธนาติดตัวได้นะเดี๋ยวก็เอามาใส่ตลับไว้เอาวางแบบมาวะซื้ออะไรมาวางบนนั่นก่อนเ นี่ยมาพอเราตลับไปเนี่ยเชื่อมาผมซื้อพระมาเนี่ยผมกล้าไปซื้อตลับเลยนะตอนนั้นทั้งที่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนเนี่ยตลับไม่ได้ใช้เลยนะแต่พอนานๆก็หาที่ไม่ได้ก็เก็บก็เลยเอาพระกิ่งเพชรกลับหลวงพ่อทบเนี่ยมาใส่นะกิ่งเพชรกลับรถทบผมก็มีนะนี่กิ่งเพชรกลับวันนี้ครับจอร์จลพบุรี
นี่กิ่งเพชรกลับลงมาทบนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปหาใหม่เนี่ยมีเบอร์ด้วยเนี่ยแกะทบ197นะน่าจะใช่ตรงนี้ก็ซื้อมานานมากนะครับกิ่งเพชรกลับกิ่งลงมาทบมาผมมีไตรมาส2องค์ยังมีกิ่งวิชิตพัชราจารย์ด้วยผมก็มีนะบางคนก็ไม่นั่นนะผมนะเปิดก็เปิดวะให้ดูเล่นๆไปก่อนบางคนดูแล้วก็อย่าสนใจนะครับคนที่เคยเห็นแล้วก็ผ่านๆไปให้คนอื่นดูมั่งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยครับเนี่ยกิ่งวิชิตพัชราจารย์เนี่ยหลวงพ่อทบเนี่ยผมก็มีเนี่ยเห็นไหมนี่เบอร์99เลยนะครับหายากสวัสดีครับคุณใจแอ้นสวัสดีครับพี่ใจแอ้นนะใจแอ้นเชิญยิ้มนะลูกศิษย์หลวงพ่อช้างเหมือนกันนะครับนี่กิ่งเพชรกลับหลวงพ่อทบนะสร้างจริงๆก็สร้าง100องค์แหละแต่องค์ได้เบอร์99นะครับแล้วก็ยังมีนี่กิ่งไตรมาสเนี่ยผมมี2องค์เนี่ยกิ่งไตรมาสเนี่ยหลวงพ่อทบนะครับแต่วันเนี้ยดีใจสุดๆนะดีใจสุดๆที่มารู้ประวัติของพระองค์นี้นะพอรู้แล้วมันชื่นใจนะพระอย่างเงี้ยเก้ไม่เป็นนะครับเก้ไม่เป็นใครดูเก้มตาถั่วละนะครับพระอย่างเงี้ยโอ้โหผมล้างแล้วแดงแป๊ดเลยสีชมพูเลยแล้วทิ้งไว้มันกลับดำกลับมาเนี่ยดูผิวพายเงินเห็นไหมเนี่ยตรงเม็ดพระศกท่านตอกตุ๊ดตู่เนี่ยนะผิวพายเงินชมเรียนพ่อกล่อมเหรอเดี๋ยวแสดงทำไมตาดีจังวะเนี่ยไม่ว่าจะไม่โชว์ละเพราะกล่องที่เคยโชว์ไปแล้วอ่ะแวบๆอ่ะใครอยากดูอะไรมาแวบๆหน่อยว่าจะไม่โชว์จะโชว์เนี่ยโอ้โหนี่ย่อยๆพระรูปหล่อเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้กี่ล้านนะเนี่ยบอกก่อนเห็นย่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อชำนาญบางกุฎีทองนี่สวยๆคัดเอาไว้เนี่ยอะไรต่ออะไรโอ้โหเนี่ยเยอะแยะหมดนะพระช่วงอ่ะดูพระกล่อมดีกว่านะครับดูพระกล่อมก่อนสวยไหมล่ะเหรียญเนี่ยสวยป่ะมาพระกล่อมโพธาวาสนี่นะครับสมัยก่อนซื้อหลักแสนเดี๋ยวนี้หลักล้านหลวงพ่อไปรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูนี่โอ้โหนี่ดูพระกล่อมเลยใช่ไหมพระกล่อมมี3เหรียญนะนี่อีก1เหรียญแต่ละเหรียญโอ้โหนี่เสียวันหนังเก็บภาพไม่ธรรมดาสวัสดีครับพี่เฮียสันบางคนทีนะครับสวัสดีครับเฮียนะครับนัทยุทธสวัสดีครับคนไหนไม่ได้ทักไม่ทายขอโทษด้วยนะไม่ว่ากันนะครับพระน้ามีเยอะมากแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันเลยเยอะมากแค่ไหนตอบไม่ได้อะแต่ว่าเมนี่คือแท้ทั้งนั้นนะถ้าไปเทียบกับพระบางที่นี่โอ้โหมันมากมายมหาศาลแต่มันเก๊ทั้งลังก็มีนะอันนี้เราไม่รู้ก็ช่วงหล่อมันดูก็ช่วงหล่อมันเนี่ยไม่ได้แกะมาเดี๋ยววันไหนจะแกะมานั่นห่วงหลังนะห่วงหลังสวยเฮสันนะแล้วนี่อีกอันหนึ่งนี่พอกล่อมเหรียญนี่เป็นเหรียญแรกที่ผมซื้อนะเป็นเหรียญดาราด้วยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็มันพยาคานะครับมันพยาคานี่นะครับพระกล่อมโพธาวาสนะครับตะกี้เห็นเว็บพระจันทร์พระจันทร์มีอันนึงจะถวายหลวงพ่อช้างอยู่นะครับอันนี้นี่อีกอันนึงนะครับพระจันทร์บางมอนนะคนที่ดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับข้ามไปดูอย่างอื่นก่อนนะไม่ซีเรียสแต่ดูเรื่อยๆนะมันก็ได้ประสบการณ์นะพระผมยังดูไม่เบื่อเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่ละอันนี่เป็นไงล่ะสุดป่ะล่ะดูพระไปใช่ไหมใครจ้องดูพระไปอยู่ใช่ไหมหนึ่งในใต้ล่านะนี่มีรักมีทองโอ้โหแล้วไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ว่ามีรักมีทองมันสวยซะด้วยเด็กดูดิสวัสดีครับพี่ยศไก่นี่เนี่ยดูซิเนี่ยอย่างเงี้ยอัน10ล้านขึ้นนะ10ล้านอัพเนี่ยพระไปเนี่ยนะอันนี้เนื้อทองเหลืองสวยไหมสวยไหมครับสวยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
นี่สวยมากอย่างเงี้ยอันนึง10ล้านอัพนะอย่างเงี้ยนะครับนะครับสอบถามครับเมื่อก่อนเหรียญประเดิมหนองโพรุ่นเสมาเคยเป็นหนึ่งก็ไม่อยู่ในชุดเบญจภาคีนะแต่ก็เป็นเหรียญยอดนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมอ่ะนะเป็นเหรียญยอดนิยมนะเนี่ยๆอย่างเงี้ยยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกเยอะนะครับเกเยอะผมเก็บพระแต่ละองค์นี่สถานแล้วกันน่ะนะครับแปลว่าสถานนี่จริงๆ FC ขอดูเองนะจริงๆผมจะโชว์แค่นั้นนะ FC ขอดูก็เลยให้ดูถ้ำเสือมีอยู่2องค์แต่ว่ามีองค์ที่แขวนคอใช้อยู่ใช้มาเป็น20ปี30ปีแล้วนี่เป็นไงอ่ะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่ต้องสวัสดีอย่างเดียวนะนี่ถ้ำเสือก็ใช้อยู่1องค์นะครับมีลงรักเก่านะครับนี่ยอดป่ะยอดเยี่ยมป่ะไม่ว่างคุยไม่ว่างคุยนะแล้วก็นะเปิดก่อนมาเนี่ยอย่างเงี้ยแชมป์โลกนะแชมป์โลกมาอย่างเงี้ยมาไม่ต้องคุยเยอะใครที่บอกว่ามีสวยๆนะโถจริงๆกำกินองค์เลยก็ได้ป่ะเดี๋ยวนะใครมีมเหสวนหน้าใหญ่ฐานเตี้ยสวยกว่าองค์เนี้ยมากำกินองค์อะไรดีวะสวัสดีครับพี่โอทศพลนะครับเนี่ยสวยไหมล่ะนะองค์นี้สมัยก่อนซื้อมาแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้5ล้านยังไม่ขายเลยนะครับ5ล้านยังไม่ขายวัดเขาอ้อวัดเขาอ้อมีครับมีแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับมีแต่แขวนราชนาติดตัวอยู่เนี่ยเขาอ้อมีผมมีหลายองค์เขาอ้ออะไรล่ะปิดตาผมก็มีอาจารย์ปานนี่มหาว่านขาวเนี่ยแขวนใส่สร้อยอยู่มหาว่านขาวนะครับหลายคนบอกว่าเห็นภาพผมแล้วอิจฉาอย่าอิจฉาเลยครับนะครับผมก็เป็นคนชอบพระเหมือนท่านแหละนะเพียงแต่ผมมีโอกาสผมก็ซื้อเอาไว้นะกิ่งคลองตะเคียนสีไผ่สุกนะครับนะสีไผ่สุกผมมีพิมพ์สองหน้าด้วยสีไผ่สุกสวยมากสวยมากอย่างเงี้ยนะชมมเหสวนเดี๋ยวตะกี้ให้ดูไปแล้วแต่ผมเมสวนผมมี3องค์นะครับเนี่ยสวยมากกิ่งคลองตะเคียนนะกิ่งคลองตะเคียนนะเทิดยอดธงคงกระพันกิ่งคลองตะเคียนยิงฟันไม่เข้าเดี๋ยวสมเด็จเนี่ยหนังเรื่องเสาห้าสมัยก่อนนะครับกิ่งคลองตะเคียนแต่ละองค์ได้ประทับใจนะครับอ่ะตะกี้ดูมเหสวนนั้นไปแล้วมาดูองค์อีกองค์นึงพิมพ์ใหญ่อีกองค์นึงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ฐานเตี้ยเนี่ยสวยทั้งสองหน้าเนี่ยองค์นี้มีคนจองไว้ละนะหลวงพ่อช้างจองไว้ละแต่ยังทำใจไม่ได้องค์นี้เป็นองค์แรกที่ผมซื้อในชีวิตเลยมเหสวนนะครับเป็นมเหสวนองค์แรกที่ผมซื้อในชีวิตเลยนะใครอยากดูอะไรมาเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วเนี่ยนี่มเหสวนองค์หนึ่งองค์นี้ใหญ่เบ้งเลยนะครับต้อมตาฮักสวัสดีครับสวัสดีครับต้อมตาฮักลูกศิษย์หลวงพ่อช้างเหมือนกันนะครับคุณต้อมตาฮักสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิแย้มตาบนะครับนี่มเหสวนนะครับนะครับนี่ครับแท้ๆนะครับแท้ๆแต่หย่อนสวยแค่นั้นเองนะครับหย่อนสวยอย่างนี้ก็ต้องว่ากันเป็นล้านแล้วนะครับหย่อนสวยอย่างนี้ต้องว่าเป็นล้านสวัสดีเสียบินเนี่ยหย่อนสวยนี้ต้องว่าเป็นล้านนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับแบบนี้ชัดเจนประเภทอึมทึมเนี่ยไม่อยากจะนั่นเห็นคนลงหลายองค์บางทีเห็นแล้วเหนื่อยแทนสวัสดีครับเฮียสิงโตนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัดเจนนี่พิมพ์ตภาพใช่ไหมนี่โอ้โหนี่รักนี่ลักเขาจุ่มเอานะจุ่มเอานะนี่เขาจุ่มไม่ได้ทานะครับหลังถอดมาจะมีรอยเหมือนรอยวางตะแกรงเลยอ่ะนะพระองค์นี้ผ่านศึกมานะครับพระองค์นี้ผ่านศึกมานะครับนี่กิ่งคลองตะเคียนนะครับกิ่งปู่ทิมครับกิ่งปู่ทิมก้นเงินองค์ละ20ล้านครับอย่างนี้กี่ล้านดีครับอย่างนี้รูปเปรียบครั้งคราวผมไม่มีครับเป็นพระปิตาเนื้อผงหายากเหมือนกันนี่กิ่ง
กิ่งชินบัญชรก้นทองคำ1ใน16องค์นะครับสนใจก็50ล้านครับองค์นี้ใครก็ได้วิ่งเข้ามาปะทะนี่50ล้านนะครับหลวงพ่อตาลแหมตาดีจังเลยหลวงพ่อตาลเนี่ยหลวงพ่อตาลหรือหลวงพ่ออิน แต่โบราณเล่นเป็นหลวงพ่อตาลนะครับผมก็เล่นตามโบราณนะครับหลวงพ่อตาลไอ้หลวงพ่อดำหลวงพ่อดำไม่ใช่หลวงพ่อตาลหลวงพ่อดำนะวัดตาลบำรุงกิจนะสวยมากอันเนี้ยสวยมากไม่ได้เป็นเลี่ยมเพราะว่าไม่ได้เอามาห้อยก็เลยไม่ได้เลี่ยมนะครับซื้อมาก็เก็บเอาไว้นะครับแต่ก่อนซื้อมาไม่กี่ตังค์อ่ะแต่ตอนนี้ต้องขายเป็นแสนโอ้แสนสองถูกไปแล้วเดี๋ยวต้องแก้ไอ้แสนแปดแกะถูกเดี๋ยวต้องแก้หน่อยสมัยก่อนซื้อมาอัน50,000-60,000บาท60,000-70,000จำไม่ได้แล้วนะครับนี่หลายคนเคยดูแล้วก็เปิดก็เปิดนะโอ้โหนี่พอเอียกิติโกนี่รูปหล่อรุ่นแรกปั๊มไอ้หล่อโบราณปิดตาจานปานไม่ได้อยู่กล่องนี้ครับไม่ได้อยู่กล่องนี้สร้าง62องค์แล้ว61องค์เนี่ยสวยป่ะดำปึ๊ดเลยโอ้โหนะครับดำปึ๊ดนี่ครับนี่องค์นี้ชัดเจนนะครับไม่มีมั่วนะครับไม่มีมั่ว 100% ครับกิ่งวัดหนังครับนี่โอ้โหนี่เนื้อในแบบอันนี้เลยแบบไอ้เขื่อนเลยอ่ะเขื่อนดำอ่ะนะเนี่ยมือถือสังครับคุณดาบอกมีแต่สวยๆใช่ครับนะมีแต่สวยๆมีแต่สวยๆนะอย่างเงี้ยสวยป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยสวยมากเนี่ยอย่างเงี้ยสวยมากอย่างเงี้ยท่ากระดานครับยอดขุนพลแห่งลุ่มน้ำแม่กองไม่ได้เล่นนะสมเด็จกับปู่ทวดสมัยก่อนเสียดายไม่ซื้อเอาไว้ถ้าซื้อไว้ก็รวยอื้อซ่าเข้าไปใหญ่เลยผมไม่ชอบพระไอ้แตกหักง่ายๆหลังเลขหนึ่งผมทบเคยเห็นเฮียมีกิ่งหลังเลขหนึ่งองค์ไหนจำไม่ได้วะจำไม่ได้เนี่ยสวยมากกิ่งมเหสไอ้ท่ากระดานเนี่ยอีกองค์นะเกศยาวเฟ้ยเลยผ้าแบบนี้ซื้อมาต้องเก็บอย่างเดียวห้อยคอไม่ได้เสียวหักไปแล้วก็ราคาหล่นตุ๊บเลยใจหายอ่ะผมเคยทำองค์หนึ่งหล่นไปเข่าบินเลยซื้อมาสมัยก่อนซื้อมา 3-4 แสนขายขาดทุนไปสมัยก่อน 3-4 แสนก็แพงแล้วหล่นไปเข่าบินเลยโอ้โหองค์นั้นแดงปัดเลยเกศตุ้มผมแม่งใจเสียเลยพอพระชำรุดเราก็เลยขายไปนะครับขายไปนะยังไงเนี่ยแต่ละองค์โคตรสวยบ้านที่ดินบอกโคตรสวยเลยบ้านที่ดินเชียงรายบอกนะครับ นี่ลังนะลังสะสมพระนะครับลังสะสมพระเอาไว้จะขายแล้วครับเอาไว้จะขายแล้วนี่อีกองค์นะมีถ้ากล้าซื้อเนี่ยมันก็ได้ครอบครองถ้าไม่กล้าซื้อมันก็ไม่ได้ครอบครองอ่ะนะครับพระนี่อยู่ที่การตัดสินใจกล้าซื้อเท่านั้นเองนะไม่กล้าซื้อมันก็ได้แต่มองนะครับได้แต่มองพอซื้อเข้ามาแล้วมันมีความสุขนะมันมีความสุขพระนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นมันมีอาถรรพ์ในตัวเนี่ยองค์เนี่ยกุใหม่ก็จริงนะแต่ดูดิองค์ป๊อปอายโอ้โหเนี่ยเกศงุ้มมาข้างหน้าเลยไม่กล้าห้อยเนี่ยกลัวหักแต่องค์ป๊อปอายนะครับนี่จริงๆไม่ได้อยากโชว์นะแต่เพื่อนพอดีเห็นก็อยากจะดูก็อ่ะดูก็ให้ดูไปนะครับให้ดูไปนี่ครูบาเจ้าศรีวชัยเนี่ยพระผงเกศาเนี่ยเห็นมั้ยอย่างนี้ผมยังสะสมเลยเนี่ยนะครับไม่ต้องแพงพระเอาของที่เราชอบพอนะครับพระเราชอบพอไม่ต้องสนใจว่าโอ้โหต้องเป็นพระยอดนิยมนะยอดนิยมแพงๆมันองค์มันก็ว่ากันหลายล้านนะครับเนี่ยเส้นเกศไอ้พระผงเกศาพิมพ์พระเลี่ยงนะฮะเนี่ยครูบาเจ้าศรีวิชัยอย่างเงี้ยทันด้วยนะเหรียญน่ะไม่ทันอย่างเงี้ยทันนะครับนะมีอะไรอ่ะเนี่ย
นี่ยกิ่งตะกะแตนเนี่ยนะกิ่งตะกะแตนโอ้โหนี่ตะกะแตนนะตาขุดนะบัวตุ่มตาขุดลูกผสมมะขามเฒ่าไม่ได้อยู่กล่องเนี่ยครับไม่ได้อยู่กล่องนี้นะเป็นไงล่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 ะจะดูอะไรเนี่ยจะดูอะไรเนี่ยปิดตาวัดหนังไม้แกะนี่โอ้โหนี่ปิดตาวัดหนังไม้แกะสุดยอดอ่ะองค์นี้ก้นมีปิดตาเข้าตอกแตกด้วยจะดูอะไรอ่ะพอแล้วนะกล่องนี้พอแล้วนะกล่องนี้เนี่ยพอไปพิมพ์แปลกๆเนี่ยแท้นะผมบอกก่อนเลยแต่จะยุคไหนนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่สรุปตูนะบอกก่อน สนุกครับสนุกไปนครศรีธรรมราชมาสนุกครับเนี่ยแบบเนี้ยแท้นะแต่มันราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับสร้างยุคไหนไม่รู้นะครับผมมีสำลิดด้วยนะครับนี่ไม่แท้ไม่ทำหรอกตลอดนะครับถ้าไงตีวัดไซยังเคยเอามาลงขายอะไรแป๊บเดียวก็ขายได้นะครับถ้าไงตีวัดไซนี่เขาก็คนทางวัดไซกันทางวัดกำแพงตัวนี้เหมือนกันเขายังรู้เลยอ๋อก็น่าเก็บครับจานดิเลกก็น่าเก็บครับอยู่ที่ว่ารุ่นไหนนั่นเองแต่ของจานดิเลกจะมีบางอันจานยันแปลกๆสวยๆลูกโดยมากลูกศิษย์ใกล้ชิดจะได้ไปนะครับจะได้ไปพระบางองค์จานยันปิดตาก็มีโอ้โหแต่ลายมือท่านสวยนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อดำวัดท่าสุธารามไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับนี่กิ่งคลองตะเคียนเนื้อชินเงินเป็นไงครับอ๋อตะลึงตึ้งตึ้งตะลึงตึ้งตึ้งเลยนะมีปุ่มหมุนไม่มีครับปุ่มหมุนไม่ได้เล่นครับท่านก็คงเก่งอะนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับผมแปลกใจเหรียญมังกรปุ่มหมุนแพงเพราะเอียอีกโอ้โหงงทั้งนี้เหรียญมังกรเพราะเอียนี่เป็นต้นตำรับด้วยซ้ำไปสวัสดีครับพระแพงสวัสดีครับนะหลวงพ่อเอียมังกรเป็นต้นตำรับด้วยซ้ำเป็นราคาสู้ปู่หมุนไม่ได้งงถึงงงมากๆนะงงแตก ไม่ไหวใครไม่ต้องโทรเข้ามานะครับณเวลานี้นะครับขอร้องนะไม่ต้องโทรเข้ามานะก็เปิดแล้วอ่ะใครสำหรับ FC ใหม่แล้วกัน FC เก่าก็ช่างไปนี่ปกพระงั่วนะครับปกพระงั่วอยุธยานะครับปกพระงั่วอยุธยานะหมดนี่ก็ขายแล้วโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยขายไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนี่ฤาษีมีงูของดีต้องมีงูนี่สำลิดเงินนะโอ้นี่ของนายกของท่านนายกเก่าท่านองค์เก่าของท่านนายกไม่ใช่นายกเก่านะครับนี่ข้างนี่ซื้อจากนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนะท่านพยัพคำพันธ์นะซื้อมาหลายสิบเป็น10ปีแล้วล่ะนี่ท่านห้อยอยู่ที่คอเนี่ยนะนายกท่านเวลาท่านทำองค์ไหนที่ท่านจะเอาไว้ใช้เนี่ยท่านจะทำเนี่ยไอ้กรอบเลี่ยมๆเงี้ยไม่แกะลายเนี่ยพระของท่านนะท่านจะทำท่านนิยมแบบไม่แกะลายนะครับเนี่ยแบบกิ่งคอตะเคียนนี่ก็ของท่านนะของป่าพยัพเหมือนกันผมก็ซื้อแกมาเนี่ยองค์นี้สมัยก่อนซื้อพยัพมา130,000ผมจำได้เลยเนี่ยพร้อมตลับเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันแพงไปหมดละพอยังนะขี้เกียจดูด้วยเนี่ยจะดูอะไรเนี่ยมาใครอยากได้เข้าตกตาใครอยากได้วันหนังสังกติหน้าหัวเข่าพ่อทาดิเห็นใครบอกแวบๆพ่อทาพเนียงแตกเหรอนี่มีสวยกว่านี้เอามาโชว์หน่อยดิสองหน้านะพูดถึงสองหน้านะมีสวยกว่าองค์นี้เอามาโชว์หน่อยแต่ผมว่าไม่มีอ่ะนะเหรียญพ่อกล่อมดูไปแล้วตะกี้ไปดูย้อนหลังแล้วกันนะครับนี่อย่างเงี้ยสองหน้าเนี่ยใครมีสวยกว่านี้เอามาโชว์หน่อยนะครับยากสมัยก่อนซื้อ40,000นะครับตอนนี้ต้อง2,000,000ไม่รู้จะขายเปล่านี่องค์นี้นะครับเดี๋ยวเก็บก่อนมีความสุขทุกครั้งครับที่ได้ดูพระของตัวเองนะพระของคนอื่นเราจับมาพลิกนี้ไม่ได้แล้วส่องก็แป๊บเดียวอ่ะไม่ได้นั่นเป็นของเราเองเนี่ยเราจะดูเมื่อไหร่อ่ะดูเดี๋ยวอยากจะดูอะไรอ่ะเนี่ยถ้าเป็นเลี่ยม
แบบเนี้ยผมมีแบบไม่เลี่ยมอย่างงี้เนี่ยนะอีกเป็นพันองค์อ่ะคิดดูอ่ะ ที่ไม่เลี่ยมเนี่ยมีเป็นพันองค์ไม่ใช่มีน้อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้นครปฐมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยวัดประดิษฐารามเนี่ยบางทีก็จำไม่ได้นานๆเข้าเนี่ยนะครับนี่พเนียงแตกสวยไหมใช้ได้นะยอดนิยมนี่มาวาดเมื่อวันซื้อลงองค์นี้นี่โอ้โหเป็นไงหน้าหัวข่าวอันนี้ข้างหลังจานยันสี่ด้วยนะจานยันหลังเหรียญเลยนะยันสี่นี่น่าใช้มากไหมอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะเข้ามาดูเงี้ยไม่เสียละไม่นะนะมีแต่ได้เปรียบนะครับเข้ามาดูนี่มีแต่ได้เปรียบไม่มีเสียเปรียบนะของดูฟรีคุณดูของคนอื่นก็ต้องขายทูนเก้าแล้วจะขายอันเท่าไหร่ดีอ่ะทูนเก้ายังเหลืออีกประมาณ300อันได้อันเท่าไหร่ดีทูนเก้าเดี๋ยวมาขายก็ได้ปะเอามาแบ่งก็ได้ เนี่ยองค์นี้มีลักนะสุดยอดนะเนี่ยองค์นี้ขาวจั๊วหน้าเกี้ยนะสวยจริงแบ่งไหมแบ่งอะไรดีล่ะครับแบ่งผ้าผมต้องใจสู้นะบอกก่อนผมเปิดต้องสู้นะเปิดแล้วไม่ต้องมาต่อไม่ต่อราคาด้วยนะถ้าผมขายอ่ะต่อราคาไม่ขายต้องบอกก่อนสมมติว่าผมเปิดสมมุติเฉยๆนะโอ้เนี่ยผมเปิดสมมุตินะผมเปิด400,000เฮียสัก300,000ได้ไหมไม่ต้องมาต่อนะผมไม่ขายนะผมเปิดแล้วผมยืนราคาเดียวเลยอาจจะลดให้มั่งกันนิดหน่อยปั๊บร้านผมไม่ได้ของผมเป็นนักสะสมไม่ได้นักซื้อขายเพราะฉะนั้นใครจะมาถามพระผมเนี่ยผมยินดีตอบนะครับแต่ต้องพกใจมาด้วยนะต้องพกใจมาด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยคุณซื้อเป็นร้านขายพระพวกเนี้ยคุณบางทีคุณแบ่งกับเขาเนี่ยอาจจะได้ราคาถูกกว่าผมนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าอดีตผมซื้อมานะคนที่มาขายผมแม่งก็ยืนกระต่ายขาเดียวเหมือนกันนะผมยังไม่กลัวเลยผมกล้าปะทะนะพอเรากล้าปะทะนะวันนี้เราก็ชนะใช่ไหมถ้าวันนั้นเฮ้ยโอ้โหโคตรแพงเลยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมนะเขาก็ไปขายคนอื่นนะเขาก็ไปขายคนอื่นนะเขาไปขายคนอื่นเราก็ไม่ได้หรอกพระแบบเนี้ยสวยๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาเปิดมาปุ๊บอยู่เราอยู่ที่เราตัดสินใจเลยนะคนที่มาขายผมเนี่ยนะอยู่ที่ผมตัดสินใจเลยผมไม่เคยว่าโอ้โหโคตรแพงเลยวะถ้าเราไม่พร้อมอย่าไปถามซื้อเขาเลยนะครับสมัยก่อนผมไปซื้อรถเบนซ์น่ะย้อนไปเมื่อ20กว่าปีก่อนจะ30ปีผมใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนต๊อก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 ไปซื้อรถเบนซ์ที่แยกหมายสวรรค์น่ะชื่อเดี๋ยวนี้เป็นศูนย์อื่นศูนย์อะไรละแยกหมายสวรรค์แล้วเลี้ยวซ้ายจะมีศูนย์เบนซ์น่ะผมใส่กางเกงขาสั้นไปผมตั้งใจไปซื้ออะไรไปถึงเซลเซอร์แม่งไม่สนใจไอ้ห่าเห็นกูใส่ขาสั้นมาแม่งไม่สนใจมั้ยเดินเสร็จก็สุดท้ายก็เดินตั้งนานผมเดินดูรถตั้งนานไม่มาต้อนรับนะไม่ต้อนรับแล้วก็เดินสุดท้ายพี่เอารุ่นไหนดีครับบอกเดี๋ยวดูก่อนผมยืนรอแม่งนานไงไม่ให้นามบัตรผมมาผมก็เก็บนามบัตรผมก็ขับมาดูไอ้ข้างๆเซ็นทรัลเนี่ยเซ็นทรัลพระราม2มีศูนย์เบนซ์อยู่อ่ะนานละนานมากๆนะผมเข้าไปแม่งต้อนรับอย่างดีหรือต้อนรับอย่างดีเลยเว้ยปึ๊บผมซื้อเลยแม่งงงนะซื้อเลยใส่เกงขาสั้นนะผมพร้อมเนี่ยเวลาผมจะไปดูรถนะผมต้องพร้อมที่จะซื้อผมไม่ไปดูหรอกเหมือนพระเนี่ยผมชอบของใครนะผมเพราะผมต้องถามเลยสวัสดีครับซอสตุ๊กสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นไม่พร้อมอย่าไปเสียเวลาเลยไปดูไปหลอกถามเขาไปต่อราคาอะไรเขาไม่พร้อมแล้วก็ไปถามให้มันเสียเวลาเขาเปล่าๆนะครับนี่พอไปเนี่ยล้างป่าช้านะมันต้องพร้อมแล้วเตรียมใจไปแล้วนะอยู่ที่เขาจะขายหรือเปล่าเราต้องคิดแค่นี้ไปแล้วจะได้หรือเปล่าครับซ้อรวยๆครับซ้อตุ๊กครับคุณรพัฒน์สัญญวัฒน์นะครับนี่เจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่กระบินแล้วก็ยังอยู่หลายที่นะซอเป็นคนดีร่ำรวยนะครับร่ำรวยซอนี่เห็นไหมเข้าไป
ซื้อพระทับพระพกใจไปนะพระมันไม่เหมือนทองนะจะกูเดินออกเจ้านี้กูไปซื้อเจ้าอื่นเดินจากเจ้านี้ไปซื้อเจ้าอื่นนะพระเนี่ยไม่ซื้อคนแม่งยืนต่อมันแถวอ่ะใช่ไหมครับนี่ข้าวตอกแตกไหมผมในสมัยก่อนนะข้าวตอกแตกเล่นกี่ตังค์เองโอ้นี่ผมซื้อ200,000กว่าสมัยก่อนก็ไปคิดเอาแล้วกันนะนะยุคแรกๆเนี่ยผมซื้อตั้งแต่30 ปีแล้วผมซื้อ200,000คิดเอาแล้วกันแล้วองค์นี้ล่ะปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่200,000นะองค์นี้ล้านผมไม่ขายเลยนะครับเนี่ยนะครับองค์นี้ตอนนั้นผมเป็นคณะกรรมการตัดสินพระนะครับมีคนเอามาส่งในงานประกวดผมไม่ได้เป็นคนรับนะแม่จำไม่ได้ใครรับแม่ไปบอกเขาของเขาเก๋เจ้าของแม่มาถือมาถามผมเฮียเนี่ยคนรับบอกเก๋อย่าเอ่ยชื่อเลยนะไอ้ดิวดีอย่าเอ่ยชื่อเลยผมบอกเอางี้ไม่เป็นไรเก๋ก็ขายผมละกันสุดท้ายซื้อมาได้แค่10,000พระเอานี้ไปอยู่ในหนังสือของหมึกท่าประจันอีกหนังสือวัดหนังเนี่ยพระดูง่ายนะแต่เซียนบางทีมันก็ซีซัวนะครับดูไม่เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยแม่งเก๊ๆก็เยอะไอเซียนบางคนผมไม่ได้ตินะแต่แม่ผมพูดจริงเนี่ยเซียนตาถั่วแม่งเป็นกับวันนี้เฮียมีชุมพรแล้วไปดูเขาเก๊แต่มันก็เป็นโอกาสของผมอ่ะนะครับเนี่ยซื้อสบายโก้ไปเลยนะข้าวตอกแตกผงดำเนี่ยนะเนี่ยคนดูเป็นเจ้าคุณผลกูว่างงใช่ไหมเจ้าคุณผลตรงไหนวะนะสุดท้ายได้ฟรีอยากให้เฮียแบ่งเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นไหนอ่ะหันวานออกศึกอ่ะหันวานออกศึกอ่ะเหรียญละ7,000นะมาเหรียญละ7,000นะมาถ้าเอาเนี่ยเดี๋ยวเอามาแบ่งให้เลย7,000นี่ขายถูกกว่าคนอื่นนะเดี๋ยวมาแบ่งให้สัก30 เหรียญวะ7,000มีคนสนใจป่ะล่ะฟังนะพระพรหมขนอนเหนือหนุมานออกศึกนะเหรียญละ7,000ใครเอานะทักเข้ามาได้นะนะสวยๆทั้งนั้นนี่นี่ข้าวตอกแตกผงคุกรักเนี่ยเจอองค์เนี่ยโอ้โหคนมาเคยมาขอซื้อผม1,000,000แต่ไม่ได้ขายวันนี้ต่อสตางค์นี่ต่อสตางค์นี่พระสวยโคตรเยอะนะแต่อยากได้นี่ต้องไปคุยกับต่อสตางค์เพราะต่อสตางค์เขาเปิดศูนย์นะเขาไม่หวงหรอก นะแต่ว่าราคาก็ต้องว่าตามที่ต่อสตางค์เปิดนะนะเขาเปิดเป็นศูนย์ต่อสตางค์นี่พระเยอะมากและสวยๆทั้งนั้นนะเมื่อวานผมยังอยากจะแอบถามไอ้นี่เลยเอ้ยอาจารย์ดิษฐ์เนี่ยพิมพ์ใหญ่องค์กี่ตังค์ก็ต่อนี่นะครับต่อสตางค์นี่พระสวยเยอะนะต้องยอมรับนะครับอันนี้เราชมเพราะเขาเป็นของจริงนะไม่ได้ของเล่นนะเขาของจริงนะก็ซื้อขายกับเขาได้นะเนี่ยองค์เนี่ยมีรักมีทองเนี่ยมีเจ้าของเดิมเนี่ยมาขอตือตามผมมาตามตือผมมาหลายครั้งเลยเนี่ยองค์เนี่ยเนี่ยองค์ในสมัยก่อนซื้อหมึกมานะครับมีรักมีทองสังกตินะพิมพ์เล็กนะสังกติพิมพ์เล็กโคตรมันนะแต่ละองค์อ่ะขอยังเนี่ยโอ้โหนี่ยันยุ่งยันยุ่งเนื้อตะกั่วนะจับไหม90,000นะต่อปิดแล้วกะต่อสังกัจจาผลิต90,000ใช่ไหมอ๋อ900,000นี่ว่ากูนึกว่า90,000เดี๋ยวว่างๆโทรไปคุยเดี๋ยวว่างๆโทรไปคุยนะมาต่อเนี่ยมาเขาเป็นนักซื้อขายนะมั้ยใครเห็นผ้าก็บอกถามได้เลยเขายินดีให้ราคาหมดนะครับอยากได้ผ้าเฮียใช่มั้ยต่ออยากได้ผ้าผมหลายองค์ใช่มั้ยใช่ป่ะต่อโดยเฉพาะองค์เนี้ยต่อก็อยากได้เพราะต่อเคยขอแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ให้ต่อดินี่วันเนี้ย2วันเนี้ยเอามาแขวนพอดีไปเที่ยวปักใต้นี่เหรียญเนี่ยต่อก็อยากได้เนี่ยต่อเคยฟิตมาเนี่ยพระรันสังวัวหลงใช่มั้ยต่อนี่กระไรเงิน1เดียวเท่านั้นนะครับนี่อีกองค์ที่ต่ออยากได้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเลยเนี่ยต่อบอกเฮียเปิดมาอ่ะต่อดูนี่องค์นี้แหละที่ต่อบอกเฮียเปิดมา
ครับนี่องค์นี้ครับต่อบอกเฮียเปิดมานี่แชมป์โลกแชมป์ประเทศไทยนะล้มแชมป์นะครับนี่วัดหนังสำลิดเงินใช่ไหมต่อใช่ว่าต่อมีคนมาขอซื้อผม5ล้านเนี่ยสาบานได้เลยแต่ผมไม่ได้ขายหรอกไม่ได้ว่าเมคพระราคาพระตัวเองนะผมเป็นคนที่พูดอะไรชัดเจนเพราะผมเหรอครับ7,000นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเอามาทีเดียวเลยเปิดทีเดียวเลย20เหรียญละ7,000นะครับเปิดให้วันเดียวนะนี่อ่ะพอละกล่องนี้จะดูอะไรเนี่ยสังกะปิเนี่ยโอ้โหเนี่ยกิ่งไอ้เนี่ยในปกใบมะขามปูทิมก็มีเนี่ยนวะโลหะนี่เมฆสิทธิ์วัตนงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยองค์นี้ก็มีคนมาขอซื้อผมนี่ไม่ตั้งใจจะโชว์ชุดนี้นะแต่เปิดแล้วมันคนนั้นขอดูคนนี้ขอดูก็เลยอ่ะดูก็ดูวะน่ะนี่เห็นมั้ยเขียวปึ๊ดเลยนะครับพอค่อยหอมเกล็ดนี่พระในตำนานทั้งนั้นนะครับพระในตำนานเนี่ยดูแล้วมันต้องดูให้มันสุดๆไปนะครับดูให้มันสุดๆไปพระในตำนานนะครับพ่อหอมเกล็ดนี่หายากนะบอกก่อนเลยโคตรเหนียวอ่ะนะครับโด่งดังแล้วในอดีตแล้วนะมีโจรไปลักควายนี่โดนยิงไม่เข้านะแหวนปิดตาพ่อห้อยองค์เดียวเนี่ยชื่อห้อยแล้วห้อยได้ด้วยนะหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกล็ดนครปฐมนี่ผมมี3องค์นี่พอไปดูไปแล้วนะครับอ่ะกล่องนี้ข้ามไปนี่หน้าหัวเข่าผงนะครับสังกะติผงดำนะข้าวตกแตกโอ้โหองค์นี้นี่เคยดูแล้วนี่มองตรงเลยหลวงพ่อช้างให้ผมมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยแท้เลยเนี่ยแต่นี่มันปั๊มมันกดพิมพ์ไม่เต็มไงมือมันก็เลยนั่นไปมันกดพิมพ์ไม่เต็มเห็นป่ะเสียดายนะครับพิมพ์มาตรฐานเนื้อว่านสบู่เลือดเนี่ยนะครับมาหอยังมาที่ใครดูอยากจะดูพ่อเงินอีกเหรอเคยดูไปแล้วนี่ว่าจะดูอะไรอ่ะ600แล้วเหรอดูพ่อเงินต้องขึ้นไป700นะจะดูพ่อเงินต้องขึ้นไป700นี่แชมป์โลกโอ้โหขยายอีกหน่อยวะแหมใครมีสวยอันนี้เอามาโชว์หน่อยสิเอามาโชว์หน่อยอยู่ในตลับขี้เกียจแกะเดี๋ยวขี้มือติดใครเดี๋ยวแป๊บนึงใครมีสวยกว่านี้มาโชว์หน่อยนะสวยกว่านี้มาโชว์หน่อยอยากเห็นนะครับต้องสวยกว่าจริงๆนะไม่ใช่ว่าสวยแบบว่าเฮ้ยของกูสวยเว้ยมาวัดกันเลยดีกว่ามั้งเพราะกันผมไม่มีฮะเพราะกันเล่นยากเกเยอะเล่นเดี๋ยวคนนั้นดูเกคนนี้ดูแท้กูว่าประสาทแดกแล้วนี่โอ้โหดูได้คาบเคิบอื้อหือนี่ดูได้เนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ยะไอ้ยะลองคำเดียวไอ้ยะนะองค์นี้ต้องมี30นะครับต้องมี30ถึงจะเจรจากันรู้เรื่องนะครับต้องมี30นะราคาไม่หลวงพ่อเงินไม่แพ้สมเด็จเลยนะครับบอกก่อนหลวงพ่อเงินนี่ราคาไม่แพ้สมเด็จนะครับเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเนี่ยนี่โอ้โหมีฟันเขาบอกมีฟันนะอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะไอ้ยะนะอย่างงี้ก็ต้อง30นะครับเนี่ยลักทององค์มีองค์ไหนลักทองเต็มกว่าเนี่ยมาโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อยครับอยากเห็นแต่ผมว่าไม่มีนะครับผมว่าไม่มีเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับเดี๋ยวโทรศัพท์แป๊บเอ้ยมั่งไม่รับสายวะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่ง
ไม่รับสายวะโทรบอกไอ้บอยถ้าฝนตกอย่าขับรถออกมานะให้มันล้างอยู่วันไลฟ์สดอยู่นั่นไม่ได้แม่งโทรคุณนายก็ไม่รับสายมันอัดตัวทีเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเห็นไหมเนี่ยรูปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูรูปก่อนเนี่ยเนี่ยดูรูปเนี่ยโอ้โหสวยกว่านี้เนี่ยดูเอาที่ไหนมาดูเนี่ยสวยอย่างเนี้ยนะองค์เดียวกันตะกี้นะแชมป์ป่ะล่ะแชมป์อ่ะโอ้โหแชมป์จนหายใจไม่ทั่วท้องอืมพออย่างครับพอแล้วนะเกียร์โชว์แล้วหิวข้าวอยู่ไหนเนี่ยลูกเอาข้าวมาตั้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่หลวงพ่อเงินพุทธโชติหลวงพ่อเงินพุทธโชติเนี่ยองค์นี้ยังต้องสิบกว่าเลยองค์นี้นะพิมพ์นิยมนะองค์นี้หล่อตื้นไม่ได้ตั้งแต่โอ้โหคลาสสิกมากผิวพรรณนะพิมพ์ไม่มีมือรองนั่งคลาสสิกมากนะครับคลาสสิกนี่ห้วยจระเข้นะครับไม่ใช่ห้อยจระเข้นะนี่ห้วยเห็นหลายคนเอามาโชว์นะห้อยทั้งนั้นนะครับแล้วก็นั่นด้วยโอ้โหโชว์ถ้าดีเลยห้อยจระเข้นะไม่ใช่ห้วยจระเข้นี่ครับห้วยตัวของจริงครับนี่เป็นจังไดก็พออย่างละนี่แร่บางไผ่หนังสือพันธุ์เสียมีครับมีหนังสือมีเล่มละ 5,000 ครับเล่มละ 5,000 คุ้มค่าครับผมบอกเลยคุ้มค่าหนังสือผมอ่ะนะท่านจะเห็นแต่พระแท้ๆเล่มละ 5,000 ผมหนังสือที่ผมทำนะตอนนั้นผมทำจำหน่ายเล่มละ 2,500 ป่ะแล้วก็หมดนะครับแต่ผมเก็บเอาไว้ผมเก็บไว้ประมาณ200เล่มแล้วก็มีคนมาซื้อผมเรื่อยแหละผมขายเล่มละ 5,000 เอาไปศึกษาได้เลยครับพระหนังสือผมเนี่ยนะพระแท้ทุกองค์พร้อมประวัติความเป็นมาของผมนะครับนี่แร่แชมป์เลยนะครับแร่แชมป์เลยนะครับโหเยอะอื้อหือยังซี้แร่บางไผ่เท่าไหร่ครับต่อจะตังค์นะแร่บางไผ่องค์นี้นะผมบอกตรงเลยนะมีคนขอซื้อผม3ล้านนะครับแต่ผมไม่ได้ขายนะครับแต่รับปากท่านไปแล้วนะครับแต่ต่อเคยขอซื้อผม2ล้าน5หรืออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามีคนขอซื้อผม3ล้านจริงพร้อมทุกเมื่อเขาบอกพร้อมเมื่อไหร่ก็เอามาได้ทันทีนะครับไม่โกหกเลยต่อผมเป็นคนที่พูดอะไรชัดเจนนะครับเขาบอกถ้าเฮียเสี้ยโยมเสี้ยหลวงพ่อนะครับจะขายเนี่ย3ล้านมาได้ทุกเมื่อนะครับนะแต่ผมยังเสียดายอยู่นะครับนะ 2,500 กับ 300,000 ไอ้ 2,500 กับ 3 ล้านมันก็สมมติถ้าผมจะซื้อนะตัวผมนะต่างแค่ 500,000 แต่ว่าพามันถูกใจนะมันบีบหัวใจนะผมยอมเลยซื้อนะครับต้องว่ากันตามอย่างนั้นนะครับนี่เบ้าแตกก็โอ้โหเบ้าแตกก็เยอะแยะนะเขื่อนดำก็มีเยอะแยะเนี่ยเขื่อนดำเขาหากันในควักเขื่อนดำวัดหนังองค์เป็นล้านอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกสวัสดีครับเฮียตีชัยนาทนะสวัสดีครับเฮียตีนี่เฮียตีแกรู้จักผมดีผมก็รู้จักแกดีแกนี่สายมะขามเท่าต้องยกให้แกเลยนะครับสายมะขามเท่านี่ไม่มีใครลบแกได้นี่มะขามเท่านี่ของจริงนะครับเราเคยคุยกันเรื่องการแกะพิมพ์แกะแบบพับมะขามเท่าเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นพระเก่งนะเป็นพระเก่งคนนั้นก็ขอสร้างคนนี้ก็ขอสร้างบางคนก็แกะมาเอามาให้ท่านปลูกเสกนะต้องดูร่องรอยการแกะใช่ไหมเฮียตีเคยสอนผมไว้ว่าดูศิลปะการแกะนะมันแท้ก็คือแท้ทั้งที่พิมพ์บางพิมพ์ไม่เคยเห็นนะมันได้ฟรีๆนะมันได้ความรู้แล้วก็บางทีได้พระแบบฟรีๆด้วยแบบว่าคนไม่รู้จักเฮ้ยพิมพ์นี้มันไม่เคยมีแต่กูแดกมาแล้วนี่พระบางอย่างนะมันอยู่นอกตำราก็จริงนะแต่มันก็ซื้อได้นะมันก็ซื้อได้นะครับนี่พระเนียงพ
พเนียงเมฆพัดอันนี้ของครูแท่งครูแท่งซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ศาสตร์วัดขนอนเหนืออีกทีครูแท่งเป็นลูกศิษย์เป็นสายเดียวกันหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือครูแท่งให้หลวงพี่ศาสตร์พระอาจารย์ศาสตร์มาพระอาจารย์ศาสตร์ให้ณจูดที่ณจูดก็น้องอาจารย์ประภาสเนี่ยที่เป็นน้องของพระอาจารย์ศาสตร์วัดขนอนเหนือเนี่ยให้ณจูดมาทีผมไปขอแบ่งณจูดมาตอนนั้นหลายคนไปขอแบ่งแต่ณจูดไม่ให้ณจูดให้ผมมานะพระองค์นี้ประวัติความเป็นมาดีมากนะครับสวัสดีครับเฮียตีนะครับสวัสดีครับเนี่ยประวัติความเป็นมาดีมากเนี่ยแล้วก็มันแท้ชัดเจนนะครับพเนียงเมฆพัดของครูแท่งนะใครลองเข้าไปศึกษาประวัติครูแท่งเนี่ยเป็นฆราวาสจอมขมังเวทนะน่าอยู่สุพรรณมั้งเห็นบอกว่าอยู่เดิมบางนางบวชใช่เห็นใครต้นบอกผมเนี่ยต้นบ้านนาแล้วอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชไม่มีครับหลวงพ่อพระจันทร์ฉลกหลำไม่มีนะครับไม่มีเอาไว้กูหิวข้าวทุกหาแล้วเนี่ยจะเป็นลมนี่โคนต้นจันทร์นะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยอ่ะแค่นี้ละกันนะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยลูกสาวมาตั้งข้าวรอตั้งนานแล้วเนี่ยหิวข้าวทุกป๋องนะตั้งเมื่อคืนยังไม่กินข้าวเลยกินแต่เหล้าก็นะครับสนุกสนุกนะครับเปิดเอาพระมาโชว์พระกิ่งนะให้ดูอีกครั้งพระกิ่งซึ่งรู้แล้วนะครับว่าของที่ไหนนะครับชัดเจนนะครับนะเพราะว่าคนที่ให้ความรู้กับผมก็ถือว่าเป็นเซียนระดับคนหนึ่งนะครับเซียนมีระดับคนหนึ่งไม่ชัดนี่พระกิ่งสายวัตถุธาตุกิ่งวรรณรัตน์นะครับกิ่งวรรณรัตน์นี่นะครับนี่อุตสะโพกนะก้นมันก้นถ้วยหน่อยๆใช่มั้ยก้นถ้วยหน่อยๆโอ้โหดูดิดำดำไม่ถึงกับดำปึ๊ดนะเพราะว่าวัสุทัศน์มันจะมีดำแบบดำเมี่ยมอันนี้ดำออกเทานะครับวัสุทัศน์บางองค์บางรุ่นเทมันก็เนื้อเหลืองเนื้อแดงนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องดำเป็นฐานเท่านั้นถึงจะเป็นสายวัสุทัศน์นะไม่อย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านเทหลายครั้งนะชนวนมวลสารแต่ละครั้งไม่เท่ากันหรอกนะแม้กระทั่งเหรียญหล่อหลวงพ่อไปบางเหรียญเนี่ยออกเหลืองนั่นเลยสวยเลยอันนั้นบางอันก็ดำเข้มขังเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาแน่ไม่ได้หรอกครับนะเททีละองค์เททีละช่อนะเนื้อมันไม่ใช่ว่าจะต้องดำปึ๊ดเลยนะครับนี่ก็ดำแล้วอย่างเงี้ยแม่งเนื้อชมพูข้างในมีพายเงินแล้วกลับดำอย่างเงี้ยถ้าไม่ดำก็ไม่รู้จะไปเล่นอะไรละนะครับไม่รู้จะไปเล่นอะไรนะเล็กต้องเล่นอย่างเงี้ยไม่กลับดำแน่เนี่ยกิ่งเพชรกลับมาว่าทบเนี่ยนะเพลงเงี้ยไม่ดำแน่นะครับเพชรจะกลับนะเพชรจะกลับนะจะดูอะไรอีกวะไม่พอแล้วนะหิวข้าวที่หายเคือนเนี่ยตะกุดเก่าๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้ที่หรอกนะตะกุดเก่าๆอันเนี้ยไม่รู้ที่หรอกแต่ว่าลายถักก็ถักแบบว่าสะพานสูงแหละจะเป็นอาจารย์แปลกก็ไม่รู้นะนี่โอ้โหนี่มัวแป๊บหนึ่งนี่มัวนี่โคตรเก่าเลยนะครับดอกนี้ก็เก่าชิบป๋องไม่รู้ที่นะเล่นรักก็ต้องดูให้เป็นนะไปบางองค์บอกแดงแป๊ดอะไรแม่บอกว่ารักเก่ากลัวมึงแม่งสรุตัวนี่ตรงนี้มีอะไรวะย่อยๆนี่ย่อยเยอะแยะเต่าอะไรก็ไม่รู้ที่เต่าไม่รู้ที่นี่พ่อโมก็มีพ่อเปลี่ยนวัตตับจีนก็มีนี่โคทางโคราชนี่พ่อแก่นวัดทุ่งรอนะขี้เกียจแกะแล้วเยอะมากเยอะจริงๆอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดอ่ะแค่นี้ดีกว่านะครับแค่นี้แหละเอาขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมขอบคุณมากทุกคนนะครับสวัสดีครับ